นะทุกคนจะสังเกตว่านะครับทิ้งใบนะครับทำไมถึงทิ้งใบนะครับเพราะว่าตอนนี้รากเขากำลังเดินแล้วนะครับผมขอเอาพั่วค่อยๆสวัสดีครับ FC นะครับผมที่รักในการปลูกบอนสีทุกคนนะครับวันนี้เปิดคลิปมากับสีกระถางนี้ครบ7วันแล้วนะครับแอดมินจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีพัฒนาการยังไงแล้วก็ทำไมโรงเรือนผมถึงเพิ่มความสูงขึ้นทำได้ยังไงนะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับรู้ก่อนซื้อนะครับรู้ก่อนทำนะครับผมปะตามผมมากระถางแรกนะครับเป็นปีกกินนารีนะทุกคนจะสังเกตว่านะครับทิ้งใบนะครับทำไมถึงทิ้งใบนะครับเพราะว่ารากนะครับเดินดีแล้วจึงทำให้แตกหลอดใหม่นะครับนี่เห็นไหมหลอดใหม่ตอนได้มานะครับมีแค่3ใบนะครับ1 2 3คือใบนี้นะครับส่วนใบที่ทิ้งใบให้เราเด็ดทิ้งแบบนี้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องเก็บไว้นะครับนะเห็นไหมคือผมเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับนี่สูตรการบำรุงต่างๆนานาทำไว้หมดแล้วนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็แตกหลอดได้ดีเช่นเคยนะครับผมนี่เขามีหัวนะครับหลักๆเลยนะครับตัวนี้นะครับกระถางนี้ใครรู้ก็เม้นบอกหน่อยนะตอนนี้ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับว่าเป็นบอนชนิดไหนนะครับชื่ออะไรนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังไม่แน่ชัดอีกนะครับรอให้เขาโตดีกว่าเนาะส่วนกระถางนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ7วันก็แตกหลอดเหมือนกันนะครับนี่ป้าเดี๋ยวมาอัปเดตอะไรกันก่อนนะครับก็อย่างที่ต้นคลิปได้กล่าวไว้ว่านะครับทำไมโรงเรือนผมสูงขึ้นนะครับผมก็ตอนแรกผมซื้อมาในตู้เล็กๆนะครับเตี้ยๆนะครับนี่แต่ว่าผมเมื่อวานนะครับได้ทำการรื้อออกแล้วก็ห่อใหม่แล้วก็เพิ่มความสูงด้วยแค่ท่อแป๊บตัวนี้นะครับนี่นะแล้วตัดขึ้นมาแค่4อันเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่ท่อแค่นี้นะครับนี่ก็เลยได้ความสูงขึ้นเพราะว่านางไหมผมต้นสูงนะครับเลยไม่อยากเอาออกจากตู้อบนะครับก็เลยเอาเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับนี่วันนี้นะจะพาเพื่อนๆมาบำรุงกันง่ายๆอีกเช่นเคยนะสำหรับบอนสีพวกกัดสีอะไรประมาณนี้นะครับที่อยากให้เขากัดสีอยากให้เขาใบใหญ่ใบงามใบสวยใบสมบูรณ์นะครับทำยังไงตามผมก่อนจะไปบำรุงนะเพื่อนๆวันนี้แอดมินคันมือนะครับวอนนะครับต้องการนะครับเนี่ยผมจะย้ายเบบี้ชายชนลงกระถางดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าต้นเขาดันเพดานกล่องแล้วนะนี่เท่านี้นะผมจะย้ายลง1ต้นนะครับเดี๋ยวไปเตรียมดินก่อนนะแล้วเราค่อยเอาเขาออกมาจากกล่องนะครับที่เพาะนะครับตัวนี้เพาะได้ไม่ถึงเดือนนะครับ8เมษาถึงปัจจุบันเนาะตอนนี้ปัจจุบันวันที่1พฤษภาแล้วนะครับงอกทยอยกันงอกเยอะมากนะครับไปเราไปย้ายตัวเล็กๆลงนะครับได้สมาชิกใหม่เพิ่มแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับผ่าหัวไม่ถึงเดือนจริงๆนะได้ผ่าแล้ววันนี้ก็จะปรุงดินแบบง่ายๆนะครับผมตัวที่ผมไปหยิบมาตอนที่ผ่านมาก็คือใบมะขามเปียกนะครับที่หมักแล้วนะเป็นใบมะขามแห้งนะครับแล้วก็ผมจะใช้กระถางไม่ใหญ่มากนะครับใช้เป็นใบเล็กนะครับประมาณ2นิ้วมั้งครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะรองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวนะครับแบบนี้ลองลงไปเลยดินนะครับก็ใช้เป็นดินเก่านะครับที่น่าจะเป็นดินขุยไผ่นะครับแต่ว่าผมใช้ไม่เยอะนะผมจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบก้ามปูนิดหน่อยนะครับนี่นะแล้วก็เปลือกไข่นะครับนี่เปลือกไข่นิดๆหน่อยๆนะครับผมตอนลำต้นใหม่เนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะเพื่อนๆพวกกระถางทำไมถึงใช้กระถางเล็กเพราะว่าผมจะอบต่อให้เราเอาไว้ในตู้แต่เราก็ต้องอบในถุงอีกต่างหากนะเพราะว่าเพื่อให้เขาแข็งแรงแล้วก็รากเขาเดินดีนะครับผมสูตรนี้นะผมใช้เร่งเพื่อให้เขาแตกหลอดใหม่แล้วก็ป้ายสีมาด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยเท่านั้นเองนะครับดีมากๆนะครับลองนำไปใช้ได้นะครับทุกคนทำไมนะครับผมถึงไม่เปิดฝากล่องเร็วนะครับเพราะว่ารอผสมดินเสร็จแล้วก็เอาดินใส่แบบนี้ให้เขาก่อนนะแบบนี้ไปก่อนนะครับผมถึงจะเปิดฝากล่องนะครับผมนี่ตอนนี้นะมีหลายๆต้นกำลังงอกเลยนะแต่ว่ายัง
เห็นต้นนี้เขางอกก่อนแอดมินคันมือเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมแป๊บนึงโอ้โหงอกเยอะเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมนี่นะเพราะว่าตอนนี้รากเขากำลังเดินแล้วนะครับผมขอเอาพวกค่อยๆแซะเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมดูรากเขาสมบูรณ์นะครับนี่เราเอาลงไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เอาลงไปพร้อมกันแบบนี้นะครับค่อยๆระวังหน่อยนะเขายังอ่อนมากนะครับนี่จัดแจงให้เขาดีๆนะครับผมนี่ส่วนกล่องนี้ให้รีบปิดฝาเลยนะครับไว้เหมือนเดิมให้ควบคุมอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับนี่นะแล้วก็ไปไว้ในตู้อบนะครับเหมือนเดิมในโรงเรือนนะครับส่วนเบบี้นะที่เราย้ายแล้วนะครับเราเสริมดินลงไปนะครับค่อยๆเสริมนะทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้ลำต้นเขาอะกระทบกระเทือนเยอะนะครับไม่ต้องกดนะครับผมทำไมถึงไม่กดเพราะว่า1ล่ะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนนะครับผมก็เลยไม่อยากกดมากนะครับนี่ทำแบบนี้นะได้แล้วนะครับได้เบบี้เพิ่มแล้วนะครับก่อนเราจะเอาเข้าตู้อบนะให้เราเอาใส่ถุงแบบนี้ด้วยนะครับถุงแกงนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องใช้กระถางเล็กนะครับใส่ถุงแกงแล้วก็เติมน้ำให้เขาแบบนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็อบลืมเลยนะครับอบจนลืมนะครับจนเขาโตมีใบ2ใบมาเลยนะครับก็ถึงจะเอาออกมาได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาบำรุงนะครับเห็นอะไรไหมนี่แอบอีกแล้วนี่นางไหมแตกหลอดนะครับส่วนม่านนางพิมก็แตกหลอดนะมาเปิดดูเฮ้ยเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวโหดูดิแตกหลอดมานะครับหลอดป้ายสีมาเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็เลยจะบำรุงสูตรเดิมๆนี่แหละนะครับผมที่ผมใช้นะก็มันดีนะครับสูตรนี้นะเคยทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับแค่ลดลงแบบนี้นะครับนี่ลดลงที่โคนต้นนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันนะครับผม7วันก็ได้ผลแล้วนะได้เรื่องเลยนะครับไม่แนะนำให้ลดกับพวกบอนสีที่เราเพิ่งย้ายลงกระถางนะครับเพราะว่าเขายังรับไม่ไหวนะส่วนที่ย้ายลงกระถางนะให้ใช้เป็นน้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวบวก M150 นะครับนี่ลดลงไปเลยรับรองเลยว่าบอนสีเราน่ะแตกหลอดแตกก้อแล้วก็กัดสีมาดีมากๆนะครับผมเนี่ยอย่างไอ้พวกเล็กๆอย่างเงี้ยผมยังไม่ใช้นะครับผมจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะครับก็วันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝาก FC ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคเอาคลิปดีๆอะไรมาฝากนะครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเด็ดนะครับการเลี้ยงบอนสีเลี้ยงยังไงให้โตไวนะครับตามสไตล์ช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับก็มีทำไว้หมดแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย